สวัสดีครับทิกเกอร์ครับไอออนค่ะลิโอครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราเช่นเดิมนะครับในรายการทิกเกอร์โชว์แล้วก็รถบังคับคู่ใจของพวกเรานะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่ที่สนามเดิมของเรานะครับนี่ภูเขาอันนี้พวกเรายังพิชิตมันไม่ได้รถของทิกเกอร์เป็นยังไงลิโอรถของทิกเกอร์พังแล้วครับพังไปแล้วเนื่องจากวันที่เรากระโดดครั้งสุดท้ายนะครับที่ทิกเกอร์บอกว่าแบตหมดนะครับวันนี้ทิกเกอร์ก็เลยไปถอยเอาคันนี้มาใหม่นะครับนี่ใครที่เคยดูคลิปแล้วนะก็น่าจะจำได้ตัวนี้เป็นรถไต่เขาโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เอามาคันนี้เลยคันนี้ไอตัวแรงมาดูกันวันนี้เราจะสามารถพิชิตภูเขาลูกนี้ได้หรือเปล่านะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าครับครับส่งแรงใจมาเชียร์กันหน่อยครับวันนี้ภารกิจของเราจะสำเร็จหรือเปล่าไปดูตัวแรงของทิกเกอร์มาดูภูเขาลูกนี้ภูเขาลูกนี้รถของใครจะเป็นผู้พิชิตครับไป5 4 3 2 1ลุยครับมาแล้วครับลิโออาศัยแรงเฉื่อยไม่ไหวครับลิโอล้อฟรีไปแล้วนี่มาดูของทิกเกอร์เอาละแรงเฉื่อยของทิกเกอร์จะสามารถขึ้นได้หรือเปล่าทิกเกอร์ตั้งหลักนะตั้งหลักภูเขาอยู่นู่นครับยอดภูเขาอยู่นู่นลิโอเอาไงลิโอก็ยังขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้ยังหาเหลี่ยมหาลายกันอยู่เอาละวันนี้ใครจะเป็นผู้พิชิตครับล้อฟรีอีกแล้วลิโอโอ้ยพลิกความเอาละครับตอนนี้ทิกเกอร์อย่าล่วงทิกเกอร์อย่าล่วงนะจะช้าทิกเกอร์จะช้าค่อยๆเลี้ยงเอาละทิกเกอร์เริ่มตายแล้วครับไปดีไปดีเอาแล้วเอาแล้วลิโอตอนนี้ลิโอเห็นลายแล้วครับมาแล้วลิโอมาแล้วสู้ๆทิกเกอร์สู้ๆค่อยๆค่อยๆอย่าปล่อยไหลทิกเกอร์อย่าปล่อยไหลเอาละเอาละลิโอมาอ้าวไลออนเชียร์ไลออนเชียร์ติดอะไรไม่รู้อ่ะเอาละตอนนี้ที่ได้ลุ้นนะครับมีของทิกเกอร์เนี่ยได้ลุ้นอีกแล้วทิกเกอร์ขึ้นนี่แล้วครับโอ้ยไม่ไหวครับไม่ได้ครับขึ้นผิดไลน์ลิโอมาแล้วของลิโอล้อมันไม่มีหนามครับเฮ้ยเฮ้ยลิโอไปดิโอ้ยลูดไปเลยยังไม่มีใครเจอเหลี่ยมเจอลายนะไปแล้วทิกเกอร์ไปแล้วได้ไหมของลิโอมีความแรงครับทิกเกอร์กิ้งเยอะของลิโอมีความแรงแต่ว่าขึ้นไม่ได้ครับล้อมันไม่หนามล้อมันฟรีล้อไม่เสียตังค์ล้อฟรีเอาละเฮ้ยลิโอยังไงเรายังไม่มีผู้พิชิตนะครับเฮ้ยภูเขาลูกนี้ยังไม่มีใครสามารถพิชิตได้นะครับแผนของ2คนพี่น้องก็คือต้องขึ้นลายนะครับขึ้นลายสันเขาขึ้นได้แล้วอ่ะขึ้นลายสันเขาแล้วก็เพื่อที่จะมุ่งหน้าขึ้นสู่ยอดภูเขานะครับกลับมาอีกเรียวจะวางแผนใหม่แล้วต้องมาแทกขึ้นแล้วเรียวขึ้นอย่างทิกเกอร์ไม่ได้โอเคของทิกเกอร์มันต้องใช้แรงเฉื่อยนะครับของเรียวมีความแรงอ่ะจุดแข็งของใครของมันไปแล้วเฮ้ยมีอะไรล่วงป่ะนะอะไรหลุดหรือเปล่าใช่ป่ะไม่ใช่เหรอโอเคไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะลิโอบอกจะวางแผนใช้วิธีกระแทกขึ้นเนินเลยไปแล้วได้ไหมไม่ได้ครับยังไม่ผ่านแล้วตอนนี้ครับกอซิลล่ามันตื่นจากหลับไหลแล้วครับมันจะออกมาอารวาสเราหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ลุ้นลิโอก่อนเอาแล้วไปแล้วโอ้ยไม่ได้ครับทิกเกอร์ก็ยังมุ่งมั่นครับทิกเกอร์ยังมุ่งมั่นในเส้นทางเดิมไปแล้วเอ้ยเอ้ยทิกเกอร์ไปดีทิกเกอร์ไปดีล่วงเหมือนเดิมล่องภูเขามันจะมีล่องนะครับมีล่องล่องน้ำไหลขึ้นแล้วครับเฮ้ยไปได้ครับเอ้ยไปได้ไปได้เอาแล้วครับภูเขาลูกที่หนึ่งครับลิโอผ่านไปแล้วรถของที่เราเอามาดันเนินวันนี้นะครับไม่ใช่รถโดยตรงของเขาด้วยครับมันก็เลยมีความท้าทายเกิดขึ้นมานี่มันไม่ใช่รถไต่เขาโดยตรงด้วยไปแล้วครับยังไม่ผ่านครับไปแล้วไปแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ยสุดยอดจบแล้วครับสุดยอดจบแล้วเป็นลีโอครับลีโอลีโอขึ้นได้นะครับเปลี่ยนลายขึ้นอ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้ก็เป็นลีโอนะครับลีโอผู้พิชิตยอดภูเขานะครับเดี๋ยวรอทิกเกอร์ได้จำทิกก่อนทิกเกอร์จะมาลุยตรงนี้ได้เลยคลิปต่อไปชอบถ้าชอบรถบังคับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันมารัวๆด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย
จะเจอกันใหม่ครับหน้าเจอกันฮะ